วนเลยเขตโอ้ยทีห้าครับเชนเป็นราคาโดยแบบสุดมันครับหลังเกมก็เชนเป็นราคาแต่น้องนะเนาะตีกับเป็นไงบ้างเชนฟื้นนี่ถ้าเสียดายไม่น้องอยากไปต่อยแป๊บหนึ่งนะที่ต่อยตัวยกห้าครับน้องต่อไปยังเป็นไงน้องเกิดอะไรขึ้นครับยกที่5โดนหมัดครับปล่อยยุ่งเลยเรามาตั้งแต่ต้นยกแล้วที่เขาปล่อยตัวมาแล้วเขาเดินดีเราเลยตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับน้องครับคิดว่าจะประคองให้เหมือนกันครับยกสี่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วสถานการณ์กลับมาได้เปรียบด้วยครับเสียดายไหมน้องครับฉีดเท่าไหร่ครับที่บนล็อกเมื่อกี้เจอเงินเลยครับหมดยกที่4ดิปล่อยตัวยกที่5มาเราคิดไหมว่าเกมจะจบแบบน็อกหรือไม่ครับเราคิดว่าเราน่าจะผ่านคล้องตัวอยู่นะเอาอยู่ครับน่าจะเอาอยู่นะปล่อยตัวยกท่านี้จะตู้บอกเราว่าอะไรบ้างว่าใช่ครับเขาสอนไหมว่าให้ทำยังไงบ้างยกข้างเขาบอกไม่ต้องหนีเยอะออกซ้ายโต้มานั้นนะออกซ้ายโต้สักการะโต้ไม่ออกน่าเสียดายครับผมที่งานไปนี้นี่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างครับต้องปรับปรุงซ้อมให้ดีแล้วระบบป้องกันตัวไหมเนาะแพ้มากี่ไฟแล้วเนี่ยสองไฟครับแพ้สองไฟวันนี้ทำไม่สำเร็จยาขอโทษใครบ้างครับขอโทษจ่าตัวลูกพี่น้องครับวันนี้เต็มที่แล้วฝ่ายเอ็กซี่ช่วยติดตามไฟหน้าจริงช่วยติดตามเลยครับไฟหน้าใหม่ครับครับเราเป็นกำลังใจให้ครับแผลหนึ่งเด็กกี่แผลสองแผลเลยครับผมแผลแก่ที่หนึ่งมันเป็นแผลเก่าเลยพี่แผลเก่าสองแผลคิดว่านะคิดว่านะแผลเก่าเลยสองแผลถากข้างนี้ก็แผลเก่าอีกแผลเก่าเลยมันเรียมนะผมแผลเก่าตอนแต่งนี่เรากังวลไหมกังวลมากเพราะมันต่อยไม่ตามสถานที่เขาเย็บเย็บสายเย็บสายใช่ไหมเลือดเข้าตาเป็นสีเหลืองหมดเลยครับเมื่อกี้ที่เราล้มแผลล้มแผลนะมันแบบมันไม่เป็นเกมของเราไปเลยพอเราแดกเพื่อมันเกมมันเปลี่ยนช่วงที่หมอที่แพทย์เขาตรวจดูตอนนั้นกังวลไหมเนี่ยว่ากังวลเพราะว่าผมรู้สึกว่าเลือดมันออกเยอะมากแต่ผมก็พยักหน้าตลอดกลัวเขาไม่ให้ต่อยเฮ้ยแถวนี้มอนิเตอร์ซีนี่มันแทบจะปิดกล่องแล้วนะมันก็ครับก็ประมาณ10บอร์รุ่นลูกพี่บอกครับราคาบอกเยอะลูกพี่บอกว่า10นะ10ไม่เยอะไม่เยอะแล้วเราไปฮึดยังไงเนี่ยเราก็มีว่ามีอัดฉีดครับเราก็ขึ้นเอาอัดฉีดแล้วก็เราเชื่อเราต่อยหมัดเข้าเยอะด้วยมันจะไม่หนักเท่าไหร่แต่มันก็เข้าหลายหมัดหลายข้างเขาน่าจะเมาด้วยครับอ๋อรู้ใช่ไหมก็เจ้าชิบ้าครับมันเข้าอยู่แต่ยังหนักไม่พอพอน้ำหนักตัวข้ามันก็หมดไปแล้วช่วงแรกนี่เขาแบบเขาทนได้นี่เรารู้สึกท้อไหมตอนที่เขายังไม่ก็มีครับแม่ก็ต่อไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ยอมแบบมีอาการให้เราเลยอะไรเงี้ยรู้สึกท้อเหมือนกันแต่ก็ต่อไปเรื่อยจังหวะไหนที่เขาสู้ลงไปแล้วเขาไม่ลุกเลยเอ๊ะหมัดไหนหมัดขวาครับหมัดขวาอะไรน้องยังไงมันโดนยังไงเราเบี่ยงแต่เราเลยต่อเราจะมาเบี่ยงไหมไม่ลงขอให้เทวดาก็ไม่ลุกเหรอโอ้แล้วเอาชนะแล้วอย่างนั้นครับผมก็ดีใจมากก็เลยมันดีชนะได้เอาแล้วอาชีพก็ได้นะ 80,000 มียังไงนี่ไหมที่ไม่รู้ว่า 80,000 หรือ 50,000 แต่ชนะ 50,000 50,000 ใช่ไหม 50,000 ที่ 50,000 แม่งโกงพี่ร้องทำไมฟอมหลังร้องแรงเหลือเกินครับก็เรากำลังกลับมาครับร่างกายก็กำลังดีขึ้นครับเรายังเจอตัวไม่เก่งมากเท่าไหร่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เสร็จแล้วเราก็เจอของเติมเก่งก็ไม่ครับเราก็ทำฟอร์มไปเรื่อยๆก็เก่งครับเก่งฝีมือชนะสี่ไปเจ็ดนะเราไปลองเราไปลองเยอะเลยเร็วๆหมอจะแยกครับหมอรอแล้วขอบคุณครับก็วันนี้ก็ฝากขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับฝากเชียร์ติดตามผมไปเรื่อยนะครับผมเอ็มคนสู้เต็มที่ทุกไฟแนลครับอายุเท่าไหร่
ผมอยู่สารคามครับผมพี่น้องชาวสารคามอย่างไรก็มีครับพี่น้องชาวสารคามนี่ผมสนามด้วยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่หนาที่นี่เลยครับทรงให้ใจได้เชื่อมากครับผมวันนี้ผมทำเสร็จแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็ขอกินน้ำที่เราพี่ย่างกันแบบ